ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการสอนหาแผนแรงคนหรือว่าแผนแรงแผนเด็ดที่มาแรงประจำสัปดาห์นี้คนก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์ที่มีการปิดอัปเดตทุกคนก็ตัวเกมนะครับจะได้มีการอัปเดตพวกแผนเหล่านี้มาด้วยคนก็ใครที่ยังไม่ดูก็มาดูกันเลยนะครับก็จะทำการสอนหาแผนแรงแล้วก็แผนแปลกที่น่าทดลองเล่นนะทุกคนก็มาดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE แอดนี้ได้เลยโอเคครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะทำการสอนหาแผนแรงนักคนหรือว่าแผนเด็ดแผนแปลกๆที่น่าทดลองเล่นนักคนก็มาดูนะครับว่ามีแผนไหนกันบ้างนะครับก็สำหรับแผนที่หลายๆคนตามหาก็คือแผนของ424นักคนก็เป็นแผนที่เคยมาแล้วก็หายไปนานมากๆนักคนก็ตอนนี้นะครับยังไม่กลับมาเลยทุกคนก็มาดูนะครับว่าคลิปนี้จะทำการรีวิวแผนอะไรกันบ้างหรือสอนหาแผนอะไรกันบ้างมาเรื่องรับชมกันเลยแล้วกันครับเริ่มที่แผนแรกทุกคนเป็นแผนของ4132ผมเป็นประเทศของอาร์เมเนียทุกคนก็ทำยังไงกันบ้างหรือหายยังไงกันบ้างก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับในส่วนของแผน4132ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับมาที่การเปลี่ยนประเทศก่อนคนว่าการเปลี่ยนทีมนะครับก็กดเข้ามาที่ในส่วนของยุโรปทุกคนแล้วก็เป็นมาที่ National หรือว่าทีมชาตินะครับก็เลื่อนลงมาทุกคนเลื่อนมาหาทีมชาติของอาร์เมเนียนะครับนี่เลือกคนกดเลือกไปเลยนะครับและเมื่อเลือกเสร็จแล้วทุกคนก็กลับมาที่ในส่วนของการจัดทีมของเราคนหรือว่าการเปลี่ยนแผนของเรานะครับนี่เลือกคนอันนี้ยังเป็นแผนเดิมอยู่นะครับก็กดเข้ามาที่การเปลี่ยนแผนแล้วก็กดมาที่ในส่วนของ default นั่นคนเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลือกคนก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้สัดส่วนของแผนแรกคนหรือว่าแผนของ4132ครับก็กองหลัง4ตรงกลาง4แล้วก็กองหน้า2ตัวนั่นคนประมาณนี้เลยนะครับก็หากใครชอบแผนแบบนี้ก็ไปสามารถหาเล่นกันได้คนหรือว่าไปเปลี่ยนตามผมได้เลยนะครับในส่วนของทีมชาติอาร์เมเนียคนเป็นแผน4132ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบก็ไปจัดมาได้นะคนสำหรับแผนนี้นะครับอ่ะมาดูต่อแผนที่2กันเลยนะครับสำหรับแผนที่2ทุกคนเป็นแผนของ4222ทุกคนก็เป็นแผนที่คล้ายๆกับ424ทุกคนแต่ว่าตรงปีกซ้ายปีกขวามันเป็น AMF ทุกคนว่าเป็นกองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนกันบ้างมาเริ่มรับชมกันเลยนะครับก็สำหรับแผนนี้ทุกคนมาที่ลีกของเซาท์อเมริกาทุกคนอันนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่โคลัมเบียลีกครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนหาสโมสรที่นี่ทุกคนเป็นโบยาค่านะผมโบยาค่าอาร์วีนะครับก็เลือกมาเลยนะครับและเมื่อเราเสร็จแล้วทุกคนก็กลับมาที่ส่วนของการจัดแผนของเราเหมือนเดิมครับผมหรือว่าการจัดทีมของเราเหมือนเดิมนะครับเนี่ยทุกคนก็เหมือนเดิมแล้วผมสำหรับการเปลี่ยนแผนนะครับก็กดเข้ามาที่โค้ดครับทุกคนแล้วก็ change formation ครับแล้วก็กดไปที่ default นะครับจะได้มาหน้าตาประมาณนี้สำหรับส่วนของ4222นะครับก็คล้ายๆกับ424คนแต่ว่ามันเป็นกองกลางตัวรุกไปแทนปีกซ้ายปีกขวานี่นะครับก็หากใครชอบแผนแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยหรือว่าไปเปลี่ยนมาใช้ได้หรือสำหรับแผนของ4222ทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับว่าทุกคนใช้แผนไหนกันบ้างหรือว่าชอบแผนแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อแผนที่3ทุกคนสำหรับแผนที่3ก็เป็นของทีมชาติคาซัคสถานครับเป็นแผน3241ทุกคนยืนแปลกมากๆเลยนะครับก็เปลี่ยนยังไงกันบ้างหรือว่าหายยังไงกันบ้างมาเริ่มรับชมกันเลยนะครับก็มาที่การเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็มาที่ลีกของยุโรปทุกคนแล้วก็เลื่อนมาที่ทีมชาติหรือว่าเนชั่นแนลนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาประเทศของคาซัคสถานครับทุกคนนี่เลยนะครับคาซัคสถานทุกคนก็เมื่อได้ประเทศแล้วก็กลับมาที่การเปลี่ยนทีมของเราเหมือนเดิมคนหรือว่าการเปลี่ยนแผนของเราเหมือนเดิมนะครับมาทุกคนและเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแผนของเราแล้วครับก็เหมือนเดิมตามสเต็ปทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแผนครับกดไปที่ default ทุกคนจะได้มาหน้าตาประมาณนี้สําหรับส่วนของ3241ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกองหลัง3ตัวทุกคนกลางซ้าย3ตัวกลางขวา3ตัวแล้วก็กองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับเป็นแผนที่ยืนแปลกมากๆน่าสนใจมากๆทุกคนก็มีใครเคยลองเล่นกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองก็ถ้ารู้สึกอยากลองก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของ3241ทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับมาดูต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันครับทุกคนไปกันแบบไวๆเลยนะครับสำหรับแผนต่อมาเป็นของทีมชาติจอร์เจียทุกคนสำหรับแผน343นะครับแนวรับแน่นมากครับทุกคนแล้วก็แนวรุกก็ไม่น้อยหน้าทุกคนสำหรับปีกซ้ายปีกขวาและหน้าเป้านะครับก็เปลี่ยนอย่างกันบ้างมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนสำหรับแผนของทีมชาติจอร์เจียก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่การเปลี่ยนแผนทุกคนแล้วก็เลือกไปที่
ในส่วนของยุโรปผมเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติหรือว่าเนชั่นแนลนะครับก็เลื่อนลงมาทุกคนหาทีมชาติจอร์เจียผมเป็นธงที่คล้ายๆกับธงอังกฤษเลยนะครับเนียบคนจอร์เจียนะครับโอเคครับก็เมื่อเราได้ทีมแล้วหรือว่าเลือกประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนแผนของเราตามสเต็ปเดิมแล้วทุกคนนี่เลยนะครับแล้วเมื่อกลับมาหน้านี้แล้วก็กดไปที่โค้ดทุกคนแล้วก็เปลี่ยนแผนนะครับกดไปที่ default เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้สัดส่วนของ3 4 3นะทุกคนเซนเตอร์แบ็ค3ตัวนะครับตรงกลาง2ตัวซ้ายขวา2ตัวคนแล้วก็กองหน้า3ตัวเลยนะครับก็มีใครชอบแผนแบบนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถูกใจแน่นอนสำหรับสายเกมสวนกลับนั่นคนโดนใจแน่นอนนะครับมาดูต่อแผนต่อมากันเลยนะสำหรับแผนของ4 4 2คนเป็นแผนที่คล้ายๆกับ4 2 4มากที่สุดแล้วนั่นคนก็มีใครหลายคนพยายามถามมาว่าแผน4 2 4จะมาหรือเปล่าก็ยังไม่มานะคนผมก็เลยหาแผนที่ใกล้เคียงกับ4 2 4มากที่สุดนั่นคนก็คือแผนนี้เลยนะครับก็เปลี่ยนยังไงบ้างมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็มาที่การเปลี่ยนทีมทุกคนกดไปที่เซาท์อเมริกาทุกคนและมาที่บราซิลบีทุกคนหรือว่าบราซิลซีเรียบีนะครับและเลื่อนมาที่อันที่2ทุกคนนี่นะครับสโมสรที่2คนก็เมื่อเลือกแล้วนะครับก็กลับมาที่การเปลี่ยนทีมของเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนหรือว่าการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนี่นะครับโอเคผมก็เมื่อกลับมาแล้วก็กดเปลี่ยนแผนกันเหมือนเดิมลงมาที่โค้ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซนอินฟอร์เมชันแล้วก็กดไปที่ดีฟอลต์นะทุกคนนี่เลยนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ4 4 2นะทุกคนเป็นแผนที่ใกล้เคียงแผน4 2 4มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นวินแบ็กฝั่งซ้ายและวินแบ็กฝั่งขวานะทุกคนเพราะว่าถ้า4 2 4นะครับมันจะเป็นปีกซ้ายและปีกขวานะทุกคนประมาณนี้นะครับก็ใครชอบแผนแบบนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแผน4 2 4หน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือแผน4 2 4นะทุกคนโอเคประมาณนี้กันนะครับก็สำหรับการรีวิวในคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนก็เป็นพาร์ทแรกแล้วกันนะทุกคนสำหรับส่วนของการรีวิวแผนทุกคนเพราะว่ามันมีแผนแปลกอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำการต่อให้ในพาร์ทที่2แล้วกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจกันหน่อยแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะครับว่าทุกคนชอบแผนแนวไหนกันบ้างหรือว่าใช้แผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลย